ันนี้วันที่1ธันวาคมแล้วใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นวันเข้าสู่คริสต์มาสอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมมากมายของวันคริสต์มาสแต่ว่าทุกท่านครับวันคริสต์มาสนั้นความสำคัญอยู่ที่เจ้าของวันเกิดคือพระเยซูคริสต์แล้วก็จริงๆแล้วคริสต์มาสนี้ใครคาดหวังอยากได้ของขวัญบ้างมีคนคาดหวังไหมครับอยากได้ของขวัญอยากได้ไหมครับโอเคแต่จริงๆผมอยากจะบอกข่าวดีว่าท่านมีของขวัญนั้นอยู่แล้วก็คือพระเยซูนะครับแล้วก็เพลงที่เราจะร้องเพลงแรกวันนี้เป็นเพลงที่ผมตอนแรกที่เราเอาเพลงนี้มาร้องเนี่ยผมเคยคือถ้าแถวภาพผมอยู่แถวบ้านเนี่ยถ้าอยู่ที่แถวบ้านผมเนี่ยผมไม่จะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์ในการที่ขับแล้วคราวนี้ทุกๆครั้งที่ขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องใส่หมวกกันน็อกถูกต้องไหมฮะคราวนี้ใส่หมวกกันน็อกปั๊บเนี่ยเราก็จะมีโลกส่วนตัวทันทีแล้วอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าตอนช่วงที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยจะอธิษฐานก็ได้สายแปลกก็ได้หรือร้องเพลงก็ได้เราก็จะมีสมาธิกับพระเจ้ามากขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นทุกอย่างแหละชัดเจนแต่เราจะมีสมาธิกับพระเจ้ามากผมบอกตามตรงนะจริงๆนะแล้ววันนั้นเองครับผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กำลังจะไปที่ไหนสักที่นึงแล้วผมก็คิดถึงเพลงนี้แล้วผมก็ร้องเพลงนี้ซึ่งเราจะร้องด้วยกันแล้วตลอดทางเนี่ยผมเต็มไปด้วยความปลื้มใจมากว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างที่เพลงนี้ร้องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะร้องด้วยกันแต่ก่อนอื่นเอาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราแล้วคือพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นรางวัลแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนี้แต่ขอพระองค์ทรงเปิดเผยมากขึ้นให้กับเราได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งเป็นความชื่นชมยินดีเป็นทุกอย่างของเราแล้ววันนี้เราได้ถูกมอบไว้ให้กับพระองค์และเราอยู่ในพระองค์แล้ววันนี้เมื่อพระเจ้าทรงมองลงมานั้นพระองค์ทรงเห็นเราอยู่ในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจึงมาต่อพระองค์พระบิดาในนามของพระเยซูเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงและการปลอบประโลมใจการเล้าลมใจความรักที่พระองค์ทรงทำให้เราสามารถสัมผัสถึงพระองค์ได้ทุกวันทุกเวลาวันนี้ด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์และการขอบพระคุณทั้งสิ้นเราจึงเข้ามาต่อพระองค์เพื่ออยากจะแสดงถึงความรักที่เรามีอยู่ในใจของเราโดยการที่เราจะเข้ามานมัสการพระองค์เราขอถวายคำสรรเสริญในพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเกียรติคำสรรเสริญเป็นของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราอีกครั้งที่จะนมัสการพระองค์ด้วยวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระองค์ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นเราอธิษฐานขอมอบเวลาเหล่านี้ให้กับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนฉันในวันคริสต์มาสวันที่สุขสันต์รวมกันสุขใจอาจไม่มีต้นไม้สีขาวให้เธออุ่นใจความหนาวเย็นชื่นใจอยู่ที่ไหนมีแต่แค่ของขวัญพิเศษที่เธอและฉันรู้ด้วยจิตใจเป็นของขวัญที่ฟ้าประทานให้เธอและฉันความหมายของวันคริสต์มาสอยู่ตรงนี้คือพระคริสต์ได้บังเกิดมาในวันนี้เป็นของขวัญที่มีคุณค่าแก่ทุกคนเธอและฉันจึงมีความหวังใจรวมกันเพราะความรักที่พระบิดาประทานลงมาเธอและฉันในวันคริสต์มาสวันที่สุขสันต์รวมกันสุขใจคือของขวัญจากฟ้าประทานให้เธอและฉันความหมายของวันคริสต์มาสคือความรักความหมายของวันคริสต์มาสคือความรักเธอและ
และฉันเธอและฉันในวันคริสต์มาสวันที่สุขสันต์รวมกันสุขใจอาจไม่มีต้นไม้สีขาวให้เธออุ่นใจความหนาวเย็นชื่นใจอยู่ที่ไหนมีแต่แค่ของขวัญพิเศษที่เธอและฉันรู้ในจิตใจเป็นของขวัญที่ฟ้าประทานให้เธอและฉันความหมายของวันคริสต์มาสอยู่ตรงนี้คือพระคริสต์ได้บังเกิดมาในวันนี้เป็นของขวัญที่มีคุณค่าแก่ทุกคนเธอและฉันจึงมีความหวังใจรวมกันเพราะความรักที่พระบิดาประทานลงมาเธอและฉันในวันคริสต์มาสวันที่สุขสันต์รวมกันสุขใจคือของขวัญจากฟ้าประทานให้เธอและฉันความหมายของวันคริสต์มาสคือความรักความหมายของวันคริสต์มาสคือความรักมีแต่แค่ของขวัญที่เธอและฉันรู้ในจิตใจเป็นของขวัญที่ฟ้าประทานให้เธอและฉันความหมายของวันคริสต์มาสอยู่ตรงนี้คืออะไรครับคือพระคริสต์ได้บังเกิดมาในวันนี้ฉันจึงมีความหวังใจรวมกันเพราะความรักที่พระบิดาประทานลงมาเธอและฉันในวันคริสต์มาสวันที่สุขสันต์รวมกันสุขใจคือของขวัญจากฟ้าประทานให้เธอและฉันความหมายของวันคริสต์มาสความรักความหมายของวันคริสต์มาสคือความรักความหมายของคริสต์มาสความหมายของวันคริสต์มาสคือความรัก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 เอเมนขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมว่าคุณได้ของขวัญอยู่แล้วเอเมนไหมครับเรามีของขวัญอยู่แล้วเราแค่หลับตาแล้วก็คิดถึงว่าพระเจ้าทรงให้กับเราแล้วเราก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะว่าของที่คุณได้วันคริสต์มาสอาจจะเป็นสิ่งของคุณดีใจไหมครับดีใจนานไหมครับคุณต้องซื้อของจากช้อปปิ้งออนไลน์ทุกวันถึงจะมีความสุขไหมครับไม่หรอกครับมันอยู่ได้แป๊บเดียวได้มาแล้วเราก็วางทิ้งไว้แล้วก็ลืมไปด้วยว่าวางไว้ตรงไหนต่างหากแล้วก็ของก็เต็มบ้านไปหมดสะสมไว้เต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เคยดีใจกับของเหล่านั้นที่เราสะสมเลยมันก็แค่ผ่านไปถึงวันนึงอาจจะถึงท่านต้องจ้างคนมาเอาไปด้วยซ้ำไปหรืออย่างเช่นเครื่องออกกำลังกายบางอย่าง จริงไหมจ้างเขาขนด้วยซ้ำไป แต่ตอนได้เราดีใจมากพระเยซูคริสต์คือของขวัญที่เราจะไม่มีวันเบื่อเห็นไหมครับพระองค์เป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พระบิดาทรงมีและพระองค์ได้ให้กับเราแล้วพระองค์ถึงบอกว่าถ้าพระองค์ให้พระเยซูกับเราแล้วไม่มีสิ่งอะไรที่พระองค์จะห่วงไว้อีกเพราะนั่นคือมีค่าที่สุดของพระบิดาเอเมนไหมครับ
ขอบคุณพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราจะได้เห็นพระองค์เสด็จมาบนท้องฟ้าพระองค์ไม่ได้มาในฐานะลูกแกะเท่านั้นแต่พระองค์มาอย่างจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และนั่นคือความหวังใจของเราที่เราจะได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้าแล้ววันนั้นเราจะได้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และนี่คือความยิ่งใหญ่พระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นของขวัญให้กับเราด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าทั้งฟ้าประชาและแผ่นที่ต้องก้มกราบพระองค์ทรงมาเพื่อศัตรูต้องหักทลายหัวใจที่ชอบชุ่มร้องสรรเสริญใครเล่าจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ผ่าพระเจ้าจอมราชาคือสิงแห่งเผ่ายูดาห์คำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้าพลีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาลายทุกข้าจะต้องกราบต่อจอมราชาและพระองค์ทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระองค์เสด็จมาเสด็จมาเหนือท้องฟ้าประชาและแผ่นดินโลกก้มกราบสะเทือนทั้งหัดทลายหัวใจที่ชอกช้ำร้องสรรเสริญใครเราจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ผ่าพระเจ้าจอมราชาคือสิงแห่งเผ่ายูดาห์คำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้าพลีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาลายทุกข้าจะต้องกราบจอมราชาและพระผู้ไทยทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระจงเปิดประตูจงเปิดประตูต้อนรับเปิดทางให้ราชาเนื้อราชาพระเจ้าทรงมาเพื่อเราปลดปล่อยกรรดาเฉลยเป็นไทยใครเล่าจะต้านพระองค์ทรงฤทธาพระเจ้าจอมราชาคือสิงแห่งเผ่ายูดาห์คำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่แผ่พระเจ้าพลีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาลายและทุกข้าจะต้องกราบต่อจอมราชาและพระผู้ไทยทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระเราจะต้านพระองค์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์และใครเล่าใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ใครเล่าใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธิ์ใครจะต้านพระองค์พระเจ้าจอมราชาคือสิงแห่งเผ่ายูดาห์คำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข้าจะต้องกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้าพลีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาทุกข้าจะต้องกราบต่อจอมราชาและพระผู้ไทย
พระเจ้าของเราพระเจ้าจอมราชาพระเจ้าจอมราชาผู้สิงแห่งเผ่ายูดาคำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข้าจาของพระนามพระองค์โอ้พระเจ้าพระผู้ไทยปลดปล่อยเรามาลายทุกข์เขาจากกองกราบพระจอมราชาและพระไทยทุกข์เขาจากกองกราบใครจะเล่าจะต้านพระองค์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาพูดด้วยกันว่าใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธ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 าใครจะต้านพระองค์ทรงใครจะต้านพระองค์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครจะต้านพระองค์พระเจ้าจอมราชาคือสิงแห่งเผ่ายูดาคำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกประชาชนราประชาชนพระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้ามีกายพระลหิตช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างละลายทุกประชาชนราประชาชนประชาและพระผู้ไทยทุกประชาชนราประชาชนประชาและพระผู้ไทยทุกข้าจากกองกราบพระจอมราชาและพระผู้ไทยทุกข้าจากกองกราบพระจอมราชาและผู้ไทยใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธายกมือเราขึ้นครับใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธามาเถิดพระเยซูคริสต์ใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครเราจะขัดขวางพระองค์ใครจะต้านพระองค์พระองค์จะมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นไทยใครจะต้านพระองค์จงเงยหน้าขึ้นมองความรอดของท่านใครจะต้านพระองค์ทรงลงมาด้วยความรอดใครจะต้านพระองค์พระเจ้าจอมราชาศึกสิงแห่งเผ่ายูดาห์กำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข้าจากกองกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้าหลีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาลายทุกข้าจากองพระจอมราชาและพระผู้ไท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 ยฮาเลลูยาโฮซานาโฮซานาปลดปล่อยเราโฮซานาจอมราชาขอพระองค์ทรงมาปลดปล่อยเราเราเปิดประตูต้อนรับพระองค์เราเปิดใจของเราต้อนรับพระองค์จงเปิดประตูต้อนรับราชาเนื้อราชาพระองค์มาเพื่อเราปลดปล่อยบรรดาเฉลยเป็นไทยใครเล่าจะต้านพระองค์ผู้ทรงฤทธาฮาเลลูยาพระเจ้าเราวางใจในพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นเราเป็นของพระองค์เราเป็นของพระองค์
ยังมีผู้สร้างฉันขึ้นผู้ให้วิญญาณก่อนการเวลาจะเริ่มต้นชีวิตนี้ในพระหัตถ์ยังมีผู้สร้างฉันขึ้นยังมีผู้สร้างฉันขึ้นพระองค์ทรงให้ทรงให้วิญญาณก่อนการเวลาจะเริ่มต้นชีวิตนี้ในพระหัตถ์พระองค์รู้จักพระองค์ทรงเรียกชื่อฉันทรงเห็นน้ำตาของฉันและทุกครั้งทรงฟังคำทูลพระองค์ทรงฟังคำทูลยังมีบิดาผู้หนึ่งและยังมีบิดาผู้หนึ่งผู้เรียกและรักฉันพระองค์ไม่เคยลาจากไม่พรากฉันไปหนใดเพราะทรงรู้จักทรงทราบความคิดลูกนั้นทรงเห็นน้ำตาที่หลั่งและทุกครั้งทรงฟังคำทูลเพราะทรงรู้จักเพราะทรงรู้จักทรงทราบความคิดลูกนั้นทรงเห็นน้ำตาที่หลั่งและทุกครั้งทรงฟังคำทูล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 ขออีกครั้งครับยังมีบิดาผู้หนึ่งยังมีบิดาผู้หนึ่งผู้เรียกและรักฉันพระองค์ไม่เคยลาจากไม่พรากฉันไปคนใดเราทรงรู้จักเพราะทรงรู้จักทรงทราบความคิดลูกนั้นทรงเห็นน้ำตาที่หลั่งและทุกครั้งทรงฟังและทุกครั้งทรงฟังคำทูลและทุกครั้งทรงฟังคำทูลและทุกครั้งทรงฟังคำทูลและทุกครั้งทุกครั้งทรงฟังคำทูลโอ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 โปลื้มฉันด้วย
ยทำนองเสียงเพลงพระองค์ร้องเพลงกับเราพระองค์โอ้รอพร้อมฉันไว้ด้วยเพลงการช่วยกู้จากศัตรูทุกข้าทำลายความกลัวสิ้นไปฉันไม่ใช้ท่าความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช้ท่าความกลัวต่อไปฉันคือลูกของฉันมาจากในครรภ์มารดาทรงรักและเรียกชื่อฉันฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดฉันไม่ใช่ทาสฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของฉันไม่ใช่ทาสความกลัวและฉันไม่ใช่ฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสเพราะฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของทรงแยกทะเลแดงเราทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวลมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปความกลัวจมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะลุกขึ้นรอคอยฉันคือลูกของพระเจ้าฉันคือทรงได้เลือกฉันมาจากในครรภ์มารดาทรงรักและเรียกชื่อฉันฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดฉันมีสายเลือดฉันมีสายเลือดพระฉันมีฉันมีสายเลือดพระฉันคือลูกของพระเจ้า
ฉันคือลูกขอราชาฉันคือลูกของพระองค์ฉันได้ยินเรื่องราวมากลายว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรแต่ฉันได้ยินเสียงของความรักดังแววผ่านยามค่ำคืนมืดมิดพระองค์บอกว่าทรงพอพระทัยและไม่เคยทอดทิ้งฉันไปทรงเป็นพ่อผู้แสนดีก็คือพระองค์ก็คือพระองค์ก็คือพระองค์และทรงรักฉันมากมายอย่างที่ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นฉันได้เห็นฉันได้เห็นผู้คนมากมายคนหากรรมจากทุกคนทางแต่ฉันรู้ว่าคำตอบที่หามีอยู่เพียงในพระองค์เท่านั้นเพราะทรงทราบความปรารถนาแม้ยังไม่บอกกับพระองค์ทรงเป็นพ่อผู้แสนดีนี่คือพระองค์นี่คือพระองค์นี่คือพระองค์และทรงรักฉันมากมายอย่างที่ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นพระองค์ดีเลิศพระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์คือเราพระองค์ดีเลิศทุกทางสมบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์คือเราทรงเป็นพ่อทรงเป็นพ่อผู้แสนดีนี่คือพระองค์นี่คือพระองค์นี่คือพระองค์และทรงรักฉันมากมายอย่างที่ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นความรักความรักที่ไม่สามารถจะต่างหากเกินได้บรรยายความสุขที่ไม่สามารถจะพรรณนาเกินผู้ใดเข้าใจเมื่อทรงเรียกพระองค์ทรงเรียกเราเรียกและทรงเรียกมาเถิดพระองค์ทรงเรียกพระองค์เรียกใครฉันเข้าหาในความรักของพระองค์ทรงเป็นพ่อผู้แสนดีนี่คือพระองค์คือพระองค์นี่คือพระองค์และทรงรักฉันมากที่ฉันเป็นที่ฉันเป็นที่ฉันเป็นทรงเป็นทรงเป็นพ่อผู้แสนดีคือพระองค์คือพระองค์คือพระองค์และทรงรักฉันมากมายที่ฉันเป็นที่ฉันเป็นที่ฉันเป็นพระองค์ดีเลิศ
พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์เพื่อเราทุกทางพระองค์ทรงดีเลิศพระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์พระองค์ดีเลิศในทุกทางของพระองค์เพื่อเราน้ำมศกาน้ำมศกาด้วยทุกสิ่งที่ลูกมีนามสักการเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่จะหาใครเทียบเทียมพระพรพระสิริทรงฤทธิ์สูงสุดโอ้ลูกนามสักการผู้ทรงชอบธรรมโอ้ผู้ทรงชอบธรรมโอ้บริสุทธิ์โกรธงามและล้ำเลิศในทุกทางโอ้ลูกแก่พระเจ้าพระธรรมบรรลังพื้นฟ้าสวรรค์ร้องสรรเสริมมานามสกานามสกาด้วยทุกสิ่งที่ลูกนามสยกย่องพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่จะหาใครเทียบเทียมพระพรพระสิริทรงฤทธิ์สูงสุดโอ้ลูกนามสกาโอ้ลูกนามสกาโอ้ผู้ทรงชอบธรรมโอ้ผู้ทรงชอบธรรมทรงชอบธรรมโอ้องค์บริสุทธิ์งดงามทุกทางโอ้ลูกแก่พระเจ้าพระธรรมบัลลังก์พระธรรมบัลลังก์เราได้เห็นพื้นฟ้าสวรรค์รอบสรรเสริญมาสักการมาสักการองค์ดูทุกสิ่งที่ลูกนามสกาพระองค์ยิ่งใหญ่จะหาใครเทียบเทียมพระพรพระสิริทรงฤทธิ์สูงสุดโอ้ลูกนามสกาโอ้ลูกนามสกาโอ้ลูกโอ้ลูกนามสกาโอ้ลูกนามสกาโอ้ลูกนามสกาการรองผู้ทรงฤทธิ์
ลูกนามาสกาโอลูกนามาสกาโอลูกเชื่อฟังพระองค์โอลูกเชื่อฟังช่วยฟังพระองค์ลูกขอเชื่อฟังพระองค์ลูกขอเชื่อฟังพระองค์เลยอ่ะเชื่อฟังพระองค์ขอให้ชีวิตของเราเป็นไปได้ดังใจพระองค์ทางของพระองค์นั้นดีเลิศทุกทางทุกทางเพื่อเราพระบิดาเรารักพระองค์และแม้ความรักของเราที่มีแต่พระองค์นั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์ทรงรักเราแต่ขอพระองค์ทรงสอนให้เรารักพระองค์มากขึ้นขอพระองค์ทรงเปิดตาเปิดสายตาฝ่ายวิญญาณของลูกๆของพระองค์ทุกคนในห้องประชุมนี้และทั่วทั้งโลกเราทั้งหลายอยู่ในครอบครัวของพระองค์ขอพระองค์ทรงให้เราได้เห็นพระคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ความงดงามพระสิริความงดงามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์เพื่อเราจะได้ถูกเปลี่ยนไปจากพระคุณไปยังพระคุณหนึ่งจากความเชื่อหนึ่งไปยังความเชื่อหนึ่งและจากพระสิริหนึ่งไปสู่พระสิริเปลี่ยนเราขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน Thank you.